สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำความสะอาดเห็ดกันนะคะนี่ยายวันก่อนทำให้ดูแล้วอันนี้อะไรนะวันนั้นเก็บเห็ดปีเห็ดเก็บเห็ดปี2,200อีกครั้งที่สองนะคะเก็บเห็ดปี2,200ครั้งที่สองเก็บเห็ดปี2020ครั้งรอบสองนะคะเพื่อนๆจมอันนี้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจไปเก็บเนาะแปะไปเก็บเฉยๆแต่ว่าเก็บเห็ดบ้านยายมันเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเพื่อนๆมันตกฝนตกแค่ทีเดียวประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วมันก็ไม่ตกอีกเลยเนาะนี่วันนี้ได้ดอกนี่อยู่กลางแจ้งเลยดอกสวยๆสวยมากเลยนี่เฮ้ยถ่ายรูปเลยยายจะไหนล่ะตะกร้าโอ้ยตะกร้าอยู่ไหนล่ะผมไม่ได้เอาตะกร้ามาเนาะน้อยน้อยไว้ด้านข้างนี่แหละเนาะเดี๋ยวยายจะทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปชุบแป้งทอดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชุบแป้งทอดนะติดใจวันก่อนชุบแป้งทอดกินติดใจก็เลยวันนี้ไปหาอีกคนเยอะยายไปสายแล้วเนาะไปเอาวีซ่าไปเอาวีซ่ายายไปเอาวีซ่าก็เลยได้ไปแวะไปเก็บเห็ดแล้วก็ไม่ได้หาที่ยายไปหากับเพื่อนอ่ะ2-3 ชั่วโมงเนาะอันนี้ไปแค่แป๊บเดียวแฟนยายแกรออยู่ยายไปตรงนู้นรอกี่จุดนะแฟนยายไปนั่งรอ1 จุด2 จุด3 จุดนั่งรออยู่3 จุดอุ้ยอันนี้เห็นไหมอันนี้มีหนอนละวันก่อนไม่มีหนอนเจาะเลยมีแต่แมลงเจาะเดี๋ยวพาไปทอดนะคะเอ้ยนี่แค่นี้ก็พอแกงแล้วถ้ามีคนพาไอเรานานๆไปทีเนาะมันเอามามันก็เอาไว้รายวัดไม่ได้มันก็ต้องแช่แข็งเนาะเพื่อนแช่แข็งมันก็สู้แบบถ้ามันไม่มีสดๆมันก็อร่อยอยู่นะแช่แข็งมันมีสดๆอย่างนี้มันก็แช่แข็งก็ชิดซ้ายสินี่อันนี้เหยียบจน ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อันนี้เหยียบจน อยู่ตรงตะกร้าไปวางตะกร้าเหยียบจนเห็ดช้ำหมดเลยแบนหมดเลยแต่มันแข็งดูดิเหยียบจนตัวนี้แหละอยู่ข้างตะกร้ายายชอบหลบนักเฮ้ยหลบจนเจ็บตัวเลยอุ้ยก็ได้เห็ดอ่อนๆอยู่นะนี่นึกว่าไม่ได้นึกว่าไม่ได้เห็ดอ่อนๆนี่คนเยอะคนเยอะอึดอัดมากเลยเก็บเห็ดเก็บเห็ดวันนี้ไปเก็บเห็ดวันนี้อึดอัดมากเลยเก็บเห็ดวันนั้นสนุกเพราะว่ามันไม่มีคนเนาะสวยสวยสวยแต่ดอกสวยเยอะอยู่นะโอ้ยยาวแล้วต้องไปทอดอีกเดี๋ยวก็เด้อนี่นะคะเพื่อนๆตัดขาเสร็จแล้วก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยได้ประมาณกิโลกว่านะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันหนักนี่เนาะหรือว่า1 กิโลหรือกิโลกว่าก็ไม่รู้ต้องไปสนใจปะนายยายจะพาไปทำการล้างแล้วก็จะชุบแป้งทอดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาทำการชุบแป้งทอดดูที่หั่นมาขาวโจ๊ะเลยเพื่อนๆไม่มีนอนเลยแมลงเจาะแต่นอนไม่มีนี่นะคะยายก็ใส่แป้งใส่รสดีใส่พริกไทยเนาะนี่วันก่อนชุบอร่อยอร่อยอุ้ย
แป้งมันไอ้นั่นไปหรือเปล่าเนี่ยลองดูก่อนถ้าแป้งมันเลวเราก็ใส่แป้งไปอีกโอ้ยน้ำมันยังไม่เดือดเดี๋ยวใส่แป้งอีกหน่อยนึงนี่นะครับที่ยายทอดมาเมื่อกี้เอาขึ้นก่อนเดี๋ยวจะทอดใหม่นะคะเดี๋ยวจะทอดใหม่นี่อร่อยทอดกินวันนั้นอร่อยอร่อยเพื่อนๆเหมือนเนื้อเลยที่ยายทอดอันหนึ่งเมื่อกี้โอนี่อันนี้ปีกมันนะคะไม่ใช่ขาที่ยายทอดอันนี้ร่มมันร่มแต่ไม่ใช่ขานี่นะคะนี่ที่ทอดเสร็จแล้วเพื่อนๆมาจะมาชิมกันหน่อยขามันอะไรเป็นขามันนี่ขามาชิมขาหน่อยทอดเดี๋ยวก็ทอดเสร็จแล้วนี่ยายก็ทอดทิ้งไว้เดี๋ยวก็กินเล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเนาะมาชิมอีกมาชิมอีกในราคามันอะไรราคามันมันเนื้อเลยหวานเดี๋ยวโอเคอะไรอะไรจริงๆมันก็มันอร่อยกว่าไอ้เห็ดสีดำๆนะเห็ดสีดำๆมันเล็กไปมั้งยายก็เคยทอดรู้แต่เห็ดนี้มันจะอร่อยกว่าเห็ดพึ่งหวานมันจะหวานเนาะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มไก่โหสุดยอดเลยเพื่อนๆแต่ว่ายายไม่มีน้ำจิ้มไก่มีแต่ยำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ไม่ค่อยเข้ากันเพราะน้ำจิ้มสุกี้มันจะออกรสเค็มเนาะน้ำจิ้มไก่มันจะออกรสหวานมันเนื้อไก่ขาแก่ๆก็เลยนึกว่าขาแก่มากหน่อยขาแก่ยิ่งอร่อยมันยิ่งเหนียวไม่ใช่แบบเหนียวหนึบนะแบบมันหนึบหนึบเนี่ยแก่ๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยเยอะเยอะนี่นะคะเพื่อนๆเมนูเห็ดทอดยายเห็ดชุบแป้งทอดเสร็จแล้วกรอบอร่อยนะคะเพื่อนๆรสอร่อยเหมือนเนื้อเลย
กินแทนเนื้อได้เลยจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มไก่นะเพื่อนๆนี่ปีกก็อร่อยขาก็อร่อยอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรกินใส่ตู้เย็นไว้ก่อนป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆอร่อยไม่รู้จะบอกว่ายังไงบอกว่าอร่อยขาแก่ๆก็เอาได้เนาะขามันหวานหวานกว่าหมวกมันไปคือถึงคือถึงคือถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปทำอาหารให้พี่เหมือนก่อน